คือผมสังเกตว่าธุรกิจกล้องวงจรปิดตามบ้านส่วนใหญ่เขาจะนิยม Wi-Fi นะฮะติดตั้งง่ายนะครับแต่ยังมีลูกค้าหลายท่านเขามีความกังวลว่าไอการที่เราใช้กล้องแบบ Wi-Fi ตัวเล็กๆราคาถูก700 800พันนึงนะฮะก็โอเคข้อดีคือประหยัดแต่พอติดหลายๆกล้องหรือความเสถียรเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็บางท่านยังกังวลเรื่องการโดนแฮกเพราะว่าถ้าบนระบบ Wi-Fi เนี่ยมันแฮกง่ายก็หลายท่านนะครับนิยมแบบเดินสายมากกว่าเวลาเดินสายข้อเสียคือถ้าเดินสายนะพอๆค่ากล้องเลยนะฮะแต่ข้อดีเขาจะค่อนข้างจะเสถียรภาพคมชัดนะครับแล้วก็ป้องกันการแฮกนะครับเราก็เลยมีโปรโมชั่นนะครับช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีเรานำกล้อง IP camera นะครับเป็น IP เลยนะฮะปกติมันจะมีแบบอนาล็อกกับ IP แต่ IP นี่จะดีกว่าคือถ้าเราเห็นกล้องถูกๆส่วนใหญ่เป็นอนาล็อกแบบเดินสายที่ถูกๆจะเป็นอนาล็อกแต่ตอนนี้เราเป็น IP เลยเป็นยี่ห้อ Unias นะครับ Unias เป็นยี่ห้อที่ผลิตโดยโรงงาน UniviewUniview นี่เป็นอันดับ3ของประเทศจีนนะฮะอันดับ1คือ High Vision อันดับ2ต้าหัวอันดับ3คือ Uniview นะครับข้อเด่นของเขาคือเป็นกล้องที่คมชัดมากนะครับคงทนใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกมีความเสถียรด้วยแล้วก็จุดขายอย่างหนึ่งคือเราบริการโดยเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายของ Digital Focus นะครับเพราะหลายท่านเนี่ยผมเจอพักพวกเพื่อนฝูงชอบโทรมาเอ้ยพี่หรือว่าบอกว่าช่วยมาดูกล้องที่บ้านเนี่ยเด็กคนขายไม่ยอมรับสายสงสัยไปต่อเขาเยอะเขาเลยทิ้งไปเขาเลยเทเลยแล้วก็ถ้าสนใจนะคือเรามีทั้งแบบ4กล้อง8กล้องแล้วก็16กล้องนะครับแล้วพร้อมอุปกรณ์บันทึกด้วยนะฮะเป็นแพ็กเกจแล้วมีแล้วให้ท่านเลือกนะครับบางท่านอาจจะมีข้างของตัวเองก็อาจจะซื้อเป็นเฉพาะอุปกรณ์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาต้องการให้เราไปติดตั้งด้วยเพราะว่าต้องการงานบริการนะครับเป็นนาฬิกาทองช่วงปลายปีนี้เลยไหมคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านลองใช้กล้องที่แบบเดินสายมีความเสถียรและใช้งานได้นานนะครับค่ะแต่ว่ายังคงต้องใช้สัญญาณWi-Fi อยู่ใช่ไหมคะคือต่อเราเตอร์ที่บ้านครับผมจะไม่ใช้ Wi-Fi เพราะ Wi-Fi อย่างที่บอก Wi-Fi บางทีกล้องมันกิน Wi-Fi ที่เราถือว่าเราดูเราเล่นเน็ตอยู่พอกล้องไปใช้มันก็ดึง Wi-Fi ไปใช้ด้วยแต่นี่เราต่อตรงเข้ากับเราเตอร์เลยครับผมเราเตอร์เลยนะคะของค่ายไหนก็ตามที่คุณใช้อยู่นะคะก็เสถียรกว่าช่วงปลายปีแบบนี้ก็นี่แหละค่ะมีโปรโมชั่นสินค้าตัวนี้นะคะใครที่สนใจนะ02-1368989หรือว่า LINE ก็ได้นะคะ Digital Focus นะคะ LINE@ @Digital Focus นะคะ